ชิญนั่งครับคืออะไรฮะอะไรครับหมอคะทำไมน้องถึงเป็นอย่างนี้คะไหนว่าเพิ่งเริ่มติดยาใหม่ๆคนไข้จะไม่ค่อยยอมกินอาหารซึ่งมันก็เป็นอาการธรรมดาของคนที่ติดยานะครับอีกไม่ช้าก็จะหายครับบำรุงดีๆหมอรับรองว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์ได้นะครับที่สำคัญอย่าหวนกลับไปเสพอีกเท่านั้นมีหวังต้องรักษาใหม่รักษาเพราะติดยาเสพติดนะครับยังพอรักษาหายแต่เดี๋ยวนี้พวกที่ติดยาเสพติดเพราะใช้เข็มร่วมกันนี่นะครับมักจะเจอเอฟเป็นผลพลอยได้มีแต่ตายกับตายเท่านั้นเดี๋ยวที่เขารณรงค์ป้องกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักจะเงียบไปถ้าหนูมีโอกาสช่วยได้ก็ช่วยกันหน่อยนะครับมาเข้าเวรเหรอจ้าครับผมจะกลับบ้านเหรอครับเปล่าจะไปวิทยาลัยฮะไปวิทยาลัยจ้าไปลงเวลาใช่ไหมเราจะไปทำไมวะกลับบ้านน่ะสิเลิกงานแล้วนี่แล้วผู้กองจะแวะรับใครที่ไหนบ้างคะจะไปรับใครที่ไหนเลยครับตำรวจจนๆอย่างผมอ่ะใครเขาจะสนใจรถก็พูดเกินไปการมีเรื่องอะไรอยากจะขอความช่วยเหลือรถสักหน่อยสิมากมากก็ได้ดามีอะไรอ่ะคืออย่างนี้อ่ะดามีธุระต้องรีบไปทำด่วนจีเลยนะแล้วทีนี้ดาก็เลยต้องส่งคุณหนึ่งขึ้นแท็กซี่แถวนี้ช่วยเรียกแท็กซี่ดีๆให้สักคันสิว่าคุณหนึ่งเพิ่งกลับจากนอกใหม่ๆอ่ะปล่อยให้เรียกรถเองดาไม่ไว้ใจหรอกนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งคุณหนึ่งเองก็ได้หนึ่งไม่อยากรบกวนผู้กองนะคะรบกวนอะไรกันซุ่มเสียงผู้กองออกเต็มใจเต็มใจไปสิคะคุณหนึ่งซุ่มไปด้วยนะเรื่องไหนกันดีอ่ะดูหนังไงดูหนังที่ไหนดีอ่ะที่ไหนก็ได้ซ่วมซ่วมไปดูหนังกันไหมไม่อะเอ้าเป็นอะไรผมหันเลยจ้ะสงสัยจะรอแฟนมากกว่าเนี่ยพูดถึงก็มาพอดีเลยเราไปก่อนนะไม่อยากเป็นกอขอคอมาดกลับบ้านหรือยังอ่ะยังไม่อยากกลับอ้าวทำไมอ่ะเต็งเหรอนี่ถ้าอย่างนั้นก็ฉันจะพาเธอนั่งมอเตอร์ไซค์ซิ่งให้หายเซ็งเลยดีไหมดีไหมจ๊ะคุณส้มครับคุณส้มเขาเรียกใครอ่ะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณเรียกท่านเหรอคะครับคือณทวนเขาไม่สบายครับเขาอยากพบคุณมากเลยให้ผมมารับฉันจะเชื่อคุณได้ไงนั่นน่ะสิผมมันขับสำล้อเนี่ยไม่มีเกียรติเท่าไหร่นักหรอกไม่เหมือนกับพวกขับรถเก๋งคันใหญ่ๆแหมไม่ต้องทำเสียงน้อยอกน้อยใจงั้นลงน่ะฉันไปกับคุณก็ได้ยังไงก็คงโดดหนีได้อ่ะฮะเป็นอะไรได้อ่ะเดี๋ยวคุณไปพาฉันไปไหนอ่ะที่บ้านใคร
งมาสิครับแล้วทวนล่ะก็อยู่ในบ้านหลังนี้อย่ามาหลอกไงเลยถ้าทวนเป็นแค่คนขายไข่ปิ้งจะมีบ้านอย่างนี้ได้ไงไม่เชื่อก็ตามใจแล้วนั่นจะไปไหนอ่ะก็ไปบอกนัททวนไงว่าคุณมาแล้วเดี๋ยวก่อนสิคุณพูดกันให้รู้เรื่องก่อนสิคุณสงสัยแล้วครับห้องเครื่องเกือบพัง